ค่ะน้องยิ้มสุทธิดาค่ะคุณกำลังชมรายการด้วงวาไรตี้ทางช่องเซ็นทรัลชาแนลค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมากันไวเลยทีเดียวนะคะกำลังจะเห็นความสวยดูคนตามสวยคนสวยเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องยิ้มนะคะแหมเราจะบอกกันว่าสวยมากเลยนะคะนำเข้ารายการดวงวาไรตี้ในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้พบกับเตยศิรินรัตน์นะคะและหมอดูไฮโซของเราค่ะอาจารย์มงคลรัตน์เที่ยงธรรมสวัสดีครับเตยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์มงคลรัตน์ที่ทำไมนะครับนี่แบบงงๆมากเลยทำไมผู้หญิงคนนี้หน้าเหมือนฉันจังเลยจริงๆกับตัวเองกำลังจะกระพริบตามองอยู่นะคะทำไมวันนี้ตัวเองอุ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนาะดูแบบมีอายุขึ้นนิดนึงอะนะโอ้เดี๋ยวผมสะดุดอะไรเนี่ยอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรสีส้มทำไมเหรอสวยจังเลยเข้ากับเพลงชีวิตสดใสอ่ะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนะคะช่วงนี้อากาศร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่เราคนตกทุกวันนะใช่ๆแต่นะก็มาเทรนแบบเอาความรู้สึกว่าตัวเองชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นนะคะดีไหมคะหมอออสดีครับค่ะสดชื่นมากเลยหมอออสก็วันนี้นะคะก็หล่อเลยใส่สูทตัวละ 27,000 โอ้เอาอีกแล้วโอ้ไม่จริงครับผมไปเดินแพลตินัมเมื่อกี้นี่ถ่ายออกมาอยากจะบอกแค่นั้นแหละแต่ไม่บอกก็ได้ยังไม่ซักเลยใหม่นะคะว่าซื้อมาได้ใจใดเพราะว่าราคาตั้ง 20,000 กว่าบาทโอ้ยได้ประมาณ 10,000 ต้นๆโอ้ยไม่จริงครับท่านผู้ชมครับเอาละค่ะเจอเตยกับหมอออสนะคะอาจารย์รอดทิ้งทำแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเองนะคะดูเราอยู่หรือเปล่าถ้าชมเราอยู่แล้วเราก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะเปิดสายค่ะเช็คดวงกันได้นะคะ029840114-5ใช่ครับแล้วก็ SMS นะคะ4874446นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ใครที่ถูกหวยก็ยินดีด้วยนะคะแต่ใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ในกลุ่มคนส่วนมากนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะโลกนี้เขาบอกยังมีความหวังอีกจ้าใช่อย่างหมอนี่ไม่เสี่ยงไม่เล่นทำทำงานทำสู้สู้สองมือครับการทำงานนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้เงินไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ที่ได้เงินช้าก็ไม่ต้องหน่อยค่ะยังได้อยู่แล้วนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้เช็คดวงกันก่อนนะคะสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์เนี่ยนะคะดวงของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรก็เช็คตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะคะดูซิชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับชาววันอาทิตย์ใบแรกขึ้นมานะครับ3ถ้วยถ้วยนี่แปลความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ถ้วยนี่คนที่ได้ถ้วยขึ้นเป็นใบแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าลาภเรียบหน่อยนิ่งสำหรับคนโสด3ถ้วยนี่พบรักนะมีการได้รู้จักมีความสนิทสนมกับใครได้ใบที่2จักรพรรดินีอ่ะ2ใบนี้สำหรับผู้หญิงที่วันอาทิตย์หรือผู้ชายวันอาทิตย์ก็ได้ที่มีครอบครัวเนี่ยต้องการมีบุตรมีลูกเนี่ย2ใบนี้เป็นไพ่ดีโอกาสมีมาถึงท่านแล้วครับถ้าเกิดข้าวใหม่ปลามันประสบความสำเร็จอยากได้ในเรื่องของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบโดยมีลูกนี่ถือว่าเด่นนะครับใบที่3 8ถ้วยใบที่4 Justic ใบที่5ดาบในช่วงนี้ความรับผิดชอบอาจจะมีหลายๆอย่างประดังเข้ามาแต่ Justic ก็ถือว่าเป็นคนละเอียดด้านเอกสารชาววันอาทิตย์ที่มีลักษณะของด้านคดีความหรือการมีอุปสรรคจะถูกฟ้องร้องหรืออะไรตัวนี้ได้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นโจทย์ฟ้องร้องใครเพราะ5ดาบจัสติกได้ครับผมแปลความหมายถึงติดขัดในเรื่องของเอกสารหรือความรู้สึกที่เราถูกไม่ได้รับความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าขึ้นจัสติกเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวอาทิตย์อาจจะมีเกี่ยวข้องกับกฎหมายความยุติธรรมความถูกต้องหรือเอกสารบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องไปตามแก้ที่หน่วยราชการหน่วยสถาบันสิ่งต่างเอกสารเอกชนได้ทั้งสิ้นนะครับในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าเข้าซ้ายออกขวานะครับแต่ถ้ามีเรื่องของคดีความได้จัสติกจะได้รับความยุติธรรมนะครับชาวอาทิตย์นะครับใครที่อยากจะถามต่อเนื่องเราถามยาวกว่านี้เราไม่ห้ามนะคะก็แค่เพียงแค่ส่ง SMS มานะคะ4874446นะคะใช่มีผู้สีเยอะไปปะชาววันจันทร์4874446นั่นเองจ้าชาววันจันทร์5ใบ5ใบครับชาววันจันทร์ดูนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นไง The World อันนี้สำหรับคนที่ทำงานกับร่วมงานกับชาวต่างชาติหรือกำลังคิดที่จะเดินทางไปแดนไกลต่างประเทศเออมีสูงเลยขึ้น The World แปลความหมายถึงไปเที่ยวไปอยู่ไปทำงานอะไรตัวนี้ได้ดีนะครับใบที่2ดาบนี่เปลี่ยนแปลงมีโอกาสเลยสำหรับชาววันจันทร์ใช่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานมีโอกาสที่มีความรู้สึกการตัดสินใจที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาถึงแบบว่าจะไปมีแฟนชาติได้ไหมได้ด้วยอ้าวโอ้เดี๋ยววันนี้ชักเป็นแล้วใ บ, ใ, บ, ใ, บ,
ใบที่3 2เหรียญไม่มาก็ได้ได้ครับได้ครับใบที่4 Judgment แล้วก็ใบที่5 The Star แล้วก็ The Star 10ดาบ Judgment เนี่ยสำหรับหญิงสาวหรือเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มก็ได้นะโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญกรรมความสวยความงามโอ้โหได้ด้วยนะครับ10ดาบ The Star เนี่ยเกี่ยวข้องกับความงามได้ผิวพรรณสิ่งต่างนะครับสถานที่ความงามทุกอย่างนะครับด้านการเงินเนี่ย10ดาบแปลความหมายถึงใช้เยอะจับจ่ายใช้สอย Judgment นี่คือความละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหน่อยนะครับชาววันจันทร์ในช่วงนี้สุขภาพก็โอกาสที่จะแปลความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการทำความสวยความงามหรือแปลความหมายถึงว่าลักษณะใครเจ็บป่วยอยู่ถ้าขึ้น10ดาบเนี่ยแล้วมี Judgment The World The Star ก็จะฟื้นหรือดีขึ้นสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเอาใจใส่นิดนึงนะครับทีนี้มาชาววันอังคารชาววันอังคารได้ไพ่อะไรนะครับผมดูซินะครับ1 2 34แล้วก็5ชาววันอังคารใบแรกขึ้นมา4ถ้วยโอ้โหในช่วงนี้4ถ้วยคือไม่ได้ดั่งใจคือหลายๆเรื่องในช่วงนี้ประดังเข้ามาให้รู้สึกเหนื่อยท้อแท้ด้านความรักอาจจะเกิดปากเสียงกันได้นะครับใบที่2อัศวินถ้วยเดวิลโอ้โหนี่มันเพิ่มรักแปลความหมายถึงแทรกซ้อนแล้วก็ใบที่4แล้วก็ใบที่5ใบที่4 9ดาบใบที่5 Deliver เนี่ยสำหรับคนที่มีเรื่องของความรักต้องระวังไว้ให้ดีนะครับในเรื่องของความรักแทรกซ้อนหรือเกิดปัญหามือที่3ได้การเงินโอ้โห9ดาบนี่เลิกได้นะแต่ถ้าเกิดยังแปลความหมายถึงคาราคาซังก็อาจจะมีรักแทรกซ้อนให้ความรู้สึกเหนื่อยใจการเงินการทองใช้เยอะนะมาดูซิคนต่อไปนะครับชาววันพุธว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะขอตีไพ่ละเอียดนิดนึงนะครับ1ใบ2 3 4แล้วก็5ชาววันพุธใบแรกขึ้นมานะครับโอ้โหคิงเหรียญเลยใครเกิดวันพุธดีมากในเรื่องของธุรกรรมการเงินการทองอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือมีทรัพย์สินรวมทั้งอยากจะขายก็ได้ด้วยนะครับใบที่2 The Fool อิสระมีโอกาสที่จะไปเที่ยวผจญภัยสิ่งต่างความสุข8ดาบชาริออต1เหรียญอันนี้มีดวงเฮงด้วยนะชาววันพุธนะครับ1เหรียญก็คือดวงดีใช่แล้วมียิ่งมีคิงเหรียญเนี่ยได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภใหญ่คิงได้ทั้งหมดเลยนะเพ่งมากมากเปลี่ยนรถได้8ดาบชาริออตมีดวงของการเกี่ยวข้องกับยานพาหนะอยากได้ของใหม่โอ้ช่วงนี้นะถูกต้องคือจะบอกว่าช่วงนี้นะรถยนต์คันแรกเวลาไปจองเขาไม่เอาใช่ไหมตอนนี้เนี่ยรถยนต์หลายค่ายเขาลดราคานะคะเขาบอกว่าลดมากกว่ารถยนต์คันแรกโอ้โหแสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะชาววันพุธรีบๆไปเลยนะครับดวงโดดเด่นสำหรับสุขภาพ8ดาบชาริออตต้องระวังเกี่ยวข้องกับหัวขาหัวเข่าขาอะไรพวกนี้นะครับขาพลิกขาแพงหรือแปลความหมายถึงฟกช้ำดำเขียวเดินชนนู่นเดินชนนี่ได้เพราะฉะนั้นชาววันพุธเอาใจใส่รอบคอบระมัดระวังนิดนึงขับรถขับราก็ต้องระวังเขามาชนตูดหรืออะไรได้ในช่วงนี้นะครับชนตูดรถนะชนตูดรถชนบังโกนชนอะไรได้หมดเนื้อหอมนะในช่วงนี้รถของเรานะครับมาชาววันพฤหัสบดีค่ะชาววันพฤหัสอันนี้ต้องละเอียดหน่อยเนาะหนึ่งสบายเลยค่ะมอสองไม่ยังไงพ่ายังก่อนบดีแล้วสี่ห้าสาธุดูนะครับชาววันพฤหัสนะครับราชินีดาบช่วงนี้อาจจะคือเรื่องของเหนื่อยน้อยดาบแปลความหมายดาบใบแรกอ่ะแต่ดาบราชีดาบคือเป็นไพ่คาแรคเตอร์คือแปลความหมายว่าแกร่งอดทนถูกต้องหญิงเหล็กนะครับผู้หญิงนี่คือนักสู้ใบที่2 Justice แล้วก็ใบที่3ก็ Stand ใบที่4 Judgment ใบที่5 King ดาบช่วงนี้ชาววันพฤหัสต้องมีความอดทนมีราชินีดาบแล้วก็มี King ดาบอีกแกร่งใช่ด้านความใช่ด้านความรักเนี่ยอาจจะแปลความหมายตึงๆกันหน่อยในช่วงนี้แง่งอนมีความรู้สึกแปลความหมายว่าทิฐิต้องลดบ้างแต่ในเรื่องอื่นมีความอุตสาหะเป็นไพ่เข้มแข็งไม่ว่าชายหรือหญิงมีการตัดสินใจในสิ่งใหม่ๆไม่ว่าหน้าที่การงานแต่ด้วยจากน้ำพักน้ำแรงและเราขยันและอดทนเราได้สิ่งใหม่เข้ามา Justice กับ Judgment คือก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งได้แต่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงในความอุตสาหะที่เราทำร่างกายแน่นอนแข็งแรงครับไม่ถึงว่าไม่ได้มีผู้ใหญ่อะไรมาช่วยเราก็ได้มีไพ่ผู้ใหญ่ด้วยแต่เกิดจากความขยันและความอุตสาหะจากเรานะครับอ่ะดูชาววันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ1ใบ2 3 4แล้วก็5ชาววันศุกร์ใบแรกขึ้นมานะครับ6ไม้เท้าละเอียดรอบคอบอันนี้เป็นไพ่ชัยชนะแต่แปลความหมายว่าไปเรื่อยๆนะครับใบที่2 10ไม้เท้างานก็เยอะเหมือนกันเมจิเชียนทำงานมากกว่า1อย่างได้โอ๊ตมีเดอะซันด้วยคิงไม้เท้าอันนี้เป็นไพ่โดดเด่นคุณจะทำงานอะไรอยู่แปลความหมายถึงว่าชัยชนะและประสบความสำเร็จเดอะซันกับเมจิเชียนมีโชคลาภจากคำพูดการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือเพราะฉะนั้นการเจรจาในช่วงนี้ได้ผลสำฤทธิ์ผลสำหรับความสุขมีมากเพราะได้เดอะซันพอแปลความ
ายว่าตำแหน่งหน้าที่คุณทำอะไรอยู่คุณได้งานเยอะแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นได้เพราะเมเชนก็คือไพ่ออร์แกไนซ์ไพ่การจัดการหรือวางแผนได้ด้วยรวมทั้งเรียนต่อได้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ของคนที่ทำมากกว่า1อย่างขึ้นไปนะครับวันเสาร์นะครับดูสิกรีดสักนิดนึงวันเสาร์วันเสาร์มีกรีดมีกลายไม่ได้เพราะว่าเป็นดวงของเดี๋ยวนี้ค่ะที่หมอออนนะถ้าเป็นหมอออนก็ไม่ทำแบบนี้หรอกของใช่ของผมเลยแหละครับสามมันจะดูไม่ดีเอาสี่ดูนะครับชาววันเสาร์ครับใบแรก2ดาบอันนี้แปลความหมายถึงภาวะกังวลสับสนทางเลือกการตัดสินใจ2ดาบนี่สำหรับเรานี่ทำสื่อสารมวลชนสื่ออะไรเกี่ยวข้องกับทีวีโทรทัศน์กับให้คุณนะนักข่าวตกเป็นข่าวอีกแล้วครับหมอมงคลข่าวดีเดิมเพลอโอเคข่าวดีหรือไม่ดีข่าวดีครับเดิมเพลอคือแปลความหมายว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้งานใหญ่ได้อัศวินถ้วยสเตนสองถ้วยอันนี้แปลความหมายถึงทำอะไรมากกว่า1คน2ถ้วย2ดาบนี่แปลความหมายถึงโครงการโอกาสที่จะได้งานใหญ่ๆสำหรับชาววันเสาร์มีนะครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะติดต่อเซ็นสัญญาเดิมเพลอกับ2ดาบนี่ค่ายยักษ์ได้ด้วยนะครับอัศวินถ้วยกัลยาณิมิตรพามาและสเตนนี่ก็แปลความหมายว่าบุคคลที่เป็นลักษณะจะเป็นชายหรือหญิงหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นชายหรือหญิงได้ทั้งสิ้นเพราะได้เดิมเพลอด้วยโอ้โหชาววันเสาร์แข็งแรงนะสุขภาพก็อาจจะมีบ้างพวก2ดาบในเล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่หลวงแปลความหมายว่าการคิดอะไรก่อนกังวลอะไรก่อนใหญ่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับอ้อทั้งหมดนี้ครบแล้วนะคะนี่เป็นรายปักรายสัปดาห์นะคะใครที่เกิดวันไหนแล้วดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเตยแนะนำนิดนึงนะคะสามารถจะดูย้อนหลังได้นะคะอาจจะเข้าไปดูที่ YouTube นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Central Channel ก็ได้นะคะเปิดเข้าไปเลยค่ะก็จะมีย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกที่เรา2คนจัดรายการจนถึงวันนี้เนี่ยจะอัพขึ้นแค่2วันอัพขึ้นเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยไวมากเลยครับทำงานได้ไวมากเก่งมากใช่ๆแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเมื่อวานหรือเปล่าที่วันที่หวยออกอ่ะพอดีมีเอสเบสเข้ามาเขาบอกว่าหมอออสดูแม่นมากบอกว่าเสียงโชคไม่มีก็ไม่ถูกหวยโอเคดีแล้วล่ะครับซื้อหรือเปล่าล่ะซื้อไปล่ะสองขาสองมือครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าไปมัวเมาใช่ไหมจ้าเราไม่ถูกนะใช่เดี๋ยวยังไงใครอยากจะเช็คดวงกับหมอออสนะคะดูไฮโซของเราก็อย่าลืมนะคะโทรมาที่029840114และ029840115นะคะ SMS 487-4446เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะสักครู่นะคะแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยเ
ึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์กทางบริษัทเซ็นเน็ตเวิร์กจำกัดจัดสัมมนาสัญจรนัดพิเศษสารสัมพันธ์สู่วันเกียรติยศครั้งที่1ณโรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2556จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเซ็นเน็ตเวิร์กทุกท่านมาร่วมงานนี้รับรองว่าท่านจะสดชื่นตื่นเต้นสนุกสนานได้กินดิ้นแดนพร้อมกิจกรรมโหดมันหามีคุณสมบัติครบไปงานนี้รวยเงินล้านทุกคนด่วนบัตรมีจำนวนจำกัดติดต่อซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซ็นเน็ตเวิร์กโทร02-984-1338-9หรือจากผู้นำตามสายงานของท่านย้ำงานนี้อย่าพลาดบัตรไม่มีจำหน่ายหน้างานแน่นอนทั้งสรณังกัจฉามิขอเชิญไปร่วมงานคอนเสิร์ตสวดมนต์พุทธังสรณังครั้งที่4ในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2556เวลา 14.00 นถึง 18.00 นโดยหลวงพ่อครูบาหนุ่มยิ่งยืนพลังเสียงสวดมนต์สมาธิออกเสียงมิตรภาพไทยญี่ปุ่นครั้งที่4ณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวท2ในงานพบกับวิทยากรพิเศษอาจารย์ชายิโนริโกะวิทยากรจากญี่ปุ่นคุณยามาโมโตะชนทิชาและศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ด็อกเตอร์พระภิกษุณีมโนรารัตนนันดีจากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกสำรองที่นั่งโทร0890049977 0861141771 0852884433เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพบกับรายการแรงบุญแรงกรรมกับพระภิกษุณีมโนราทุกวันเสาร์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ท่านจะได้รับฟังธรรมะหรือว่าบุญหรือกรรมต่างๆว่าคนเราเกิดมาจะต้องมีบุญและกรรมเป็นแดนเกิดท่านใดที่ได้ชมรายการว่าความหมายแรงบุญและแรงกรรมนั้นเป็นยังไงท่านอย่าพลาดโอกาสอันดีงามของท่านทุกวันเสาร์สาธุคุณผู้ชมคะสามารถที่จะส่งเรื่องราวนะคะบอกเล่าเรื่องราวที่คุณอยู่ตามสถานที่ต่างๆเข้ามาได้นะคะคือว่าเราก็อยากจะเปิดโอกาสมาพูดคุยกันนะคะซึ่งหมอดูไฮโซกับเตยเองก็ยอมรับฟังในเรื่องที่แบบว่าไม่สบายใจช่วงนี้เนี่ยอากาศแรงเหลือเกินนะคะจะทำไร่ทำนานี่ทำไมทำไม่ได้สักทีนึง หรือแม้แต่ว่าฝนตกหนักนะคะไม่สบายใจก็นะ SMS มาคุยกันได้ค่ะเอาล่ะทีนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของคุณผู้ชมกันบ้างนะคะก็คือเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะฝนตกแดดออกยังไงฟังรายการหรือว่าชมรายการเราอยู่ค่ะสามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ029840114นะคะแล้วก็029840115ค่ะหมอออดพร้อมแล้วนะคะวันนี้มาหล่อมากๆเลย ทีนี้นี่มีSMS ส่งมาหรือเปล่า บอกว่าชื่อบุญมาค่ะมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบใช่ นะคุณบุญมานี่ผู้ชายใช่ไหม ผู้ชายหรือผู้หญิงนะผู้ชายผู้ชายโอเคอยากรู้ว่าเขาจริงใจหรือเปล่านะคะถ้าบุญมาคงไม่ใช่ผู้หญิงเนาะจ้ะได้เนาะต้องดูนะว่าจะคุณมาก่อนละกันมีคนอายุน้อยมาชอบนะดีนะว่าจะจริงใจหรือไม่ดูนะครับบางทีเราจะเครียดไงคนอายุน้อยมาชอบเนี่ยบางทีอาจจะมาหลอกลวงเราหรือเปล่าราชินีประจันอันนี้ไพ่เนี่ยไพ่มันแรงทางด้านกิ๊กก่อนเลยนะราชินีประจันคือแปลความหมายถึงรักโลภโกรธหลงความพึงพอใจแต่ตัวเนี้ยยังเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมัดใบที่2 4ดาบนะครับใบที่3 3ไม้เท้าใบที่5ราชาถ้วยแล้วก็ใบที่4
ราชาถ้วยลักใบที่5 The World อันนี้เป็นไพ่ดีนะยังไม่ได้ออกว่าร้ายแต่เพียงแต่พวกราชินีพระจันทร์เนี่ยมันแปลความหมายถึงความพึงพอใจอาจจะมาเล่นๆก่อนแต่2ใบนี้อาจจะแปลความหมายว่าเพิ่มเป็นความรักได้ราชาถ้วย The World คือแปลความหมายว่าความพึงพอใจอ่ะอันนี้ถือว่ายังไม่เป็นไพ่หลอกลวงนะแต่ว่าเล่นๆแล้วแบบชอบเลยรักจริงเป็นความรักที่แท้จริงได้ใช่เนี่ยมีความดีเข้ามาเล่นๆแล้วแบบไม่ชอบค่อยออกไปใหม่อะไรอย่างงี้นะใช่เพราะราชินีพระจันทร์ก็เป็นไพ่แบบพึงพอใจอ่ะนะสองใบเนี้ยความดีเรามีนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้มีสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากที่ไหนคะพะเยาค่ะพะเยาอุ้ยพะเยาปูนฝนตกกระเจ้าไม่ตกนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะร้อนด้วยวันนี้คุณอะไรเอ่ยไก่ค่ะคุณกายอายุเท่าไหร่คะ38ค่ะเสียงยังเด็กๆเลยนะคะวันนี้คุณไก่อยากจะทราบเรื่องอะไรถามหมอดูไฮโซเราได้เลยค่ะอยากจะทราบเรื่องการเงินนะคะโชคลาภโชคลาภการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรได้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิด5ใบนะครับ1ใบ2 3 4แล้วก็5ดูซิใบแรกเป็นยังไงการเงินโอ้โหขึ้น10เหรียญเลยนะไม่ธรรมดาโดดเด่นพวกตำแหน่ง10เหรียญเนี่ยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับใบที่2 The World นะครับ7ถ้วยคิงไม้เท้าทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่คือใช้เก่งแต่ดวงนี้ไม่ใช่คนลำบากแน่นอนอาจจะมีดวงของคนอุปถัมภ์คนเลี้ยงดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นไพ่ความสุขมีคิงไม้เท้าอ่ะคนขยันช่วยเหลือแต่ทาวเวอร์เนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หาเก่งแต่มีตำแหน่งของคนหาให้อ่ะเพราะว่า10เหรียญขึ้นมาเป็นใบหลักขนาดนี้ไม่ใช่คนลำบากแต่เพียงแต่เก็บไม่ค่อยอยู่ใช้เงินเก่งใช่ไหมคะมีคนอุปถัมภ์ใช่ไหมเนี่ยมีคนเลี้ยงดูอุปถัมภ์หรือว่าเลี้ยงดูตัวเองคะเนี่ยอ๋อเลี้ยงดูตัวเองถ้าเลี้ยงดูตัวเองก็ขึ้น10เหรียญเลยนะมันก็ถือว่าใช้ได้อ่ะผมเห็นมีคิงไม้เท้ากับเดอะเวิร์อยู่อันนี้ดวงก็เป็นมีเพศตรงข้ามค้ำจุนได้ด้วยนะพึ่งพาใส่กันได้นะครับพอดีแฟนช่วยหาด้วยมีดวงคนขยันอยู่ถ้าแฟนไม่ช่วยหานี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะคุณไก่คิงไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ดีอ๋อมีปัญหากับแฟนด้วยเหรอคะอ๋อเรื่องเงินทาวเวอร์มันขึ้นมาเขามีปัญหากับแฟนไม่ก่อนนี่กันเลยสิบเหรียญส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ถ้าขึ้นสิบเหรียญเดี๋ยวสอนแบบสิบเหรียญนะครอบครัวนะเขามั่นคงทาวเวอร์การเงินการทองเขาใช้เงินเก่งนี่มีเรื่องปัญหาเรื่องเงินเขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะเขาดีขึ้นได้เพราะว่ามีไพ่ขยันอยู่คิงไม้เท้ากับเดอะเวิร์ดเนี่ยคือคิงเนี่ยคือเพศตรงข้ามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคู่ครองเนี่ยเขาช่วยเหลือกันได้แต่เพียงแต่ทาวเวอร์ในช่วงนี้ไม่ใช่ตรงข้ามนี่กิ๊กของคู่ครองเหรอไม่ใช่คือเพศตรงข้ามกับคนที่ถามนี่เขาเป็นผู้หญิงไงขึ้นทาวเวอร์นี่แปลความหมายว่าการลำเตอต้องเสียเงินก้อนใหญ่หรือว่าต้องหาเงินเข้ามาจ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทาวเวอร์นะมันก็คือกระทันหันอะทาวเวอร์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้สุดใช่ไหมแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเราได้ถึง10เหรียญถ้า10เหรียญมันผ่านได้มันหาได้แต่เพียงแต่พวกทาวเวอร์กับ10เหรียญเนี่ยบางทีคือการต้องการเงินก้อนใหญ่บางทีอาจจะต้องมีการซื้อขายสินทรัพย์บางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยบางคนก็คือกู้แบงก์กู้ธนาคารได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะมีคิงไม้เท้าอยู่เขาเป็นเรียกว่าคนเก่งคนขยันนะครับเดี๋ยวจะผ่านช่วงนี้ไปอะไรนะคะรอดไปได้แน่นอนครับถ้าไม่มีสิบเหรียญนี่มีทาวเวอร์อย่างเดียวแล้วก็มีไพ่รุนแรงตัวใครตัวมันหมอก็ช่วยไม่ได้เครียดมากค่ะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆผ่านไปค่อยๆคลายไปอยู่ที่วันเวลาจะผ่านไปนะคะถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะคุณไก่ค่ะคุณไก่จากพยาวขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะใครที่ฟังเราอยู่แล้วก็ชมอยู่ตอนนี้นะคะที่บอกว่าฟังนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะจัดรายการวิทยุมาแล้วมีคนนะก็เป็นเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าบางทีที่เปิดทีวีทิ้งไว้เป็นเพื่อนไงอาจจะซักผ้าล้างจานหรือว่าปลูกผลมงละไม้แถวนั้นอยู่ก็ได้นะคะก็มากันได้ค่ะ029840114นะคะหมอออสมีน้องหนูกุลนะคะครับหนูกุลบอกว่าเกิดวันศุกร์ที่2สิงหาคม2511ค่ะดวงปีนี้เป็นอย่างไรดูซิหนูกุลถ้าเกิด2511แล้วเป็นน้องหนูกุลของเตยแล้วก็เตยก็คงจะเกิด2510ดูนะครับราชินีพระจันทร์อันนี้ถือว่ายังอยู่ในไพ่กลุ่มบันเทิงความสุขเสื้อผ้าหน้าผมนะครับใบที่2 7ไม้เท้า5ถ้วยแล้วก็ราชินีไม้เท้าแล้วก็8ถ้วยอันนี้อาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเยอะเพราะว่าเป็นไพ่ของเสื้อผ้านะผมการช้อปปิ้งการซื้อเก่งเพราะฉะนั้นดวงยังไงก็ถือว่าเป็นไพ่ความสุขชีวิตยังราบเรียบแต่ด้านความรักเนี่ย5ถ้วยกับ8ถ้วยเนี่ยถ้ามีเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาการพัดภาคอาจจะไม่ได้เป็นไพ่เลิกลานะ อาจจะแปลความหมายว่าอยู่ไกลกันหรือว่าด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างตัวเนี้ยมันอาจจะอยู่กันคนละที่เพราะฉะนั้น
เกี่ยวข้องกับความรักซะส่วนใหญ่แต่ก็ดวง7ไม่เท้าก็เป็นคนขยันถามว่าร้ายมั้ยไม่ได้ร้ายแต่มันจะไปเรื่อยๆของจากดวงชะตานะครับแต่เพียงแต่5ถ้วย8ถ้วยเนี่ยจะชอบกังวลชอบคิดหรือว้าวุ่นหน่อยโดยเฉพาะในช่วงของยามวิกาลกลางคืนเพราะฉะนั้นในช่วงอาจจะหาอะไรมาช่วยเป็นด้านของความสนุกบันเทิงมันก็ช่วยได้นะครับผมอ่ะนี่คือดวงของในภาพรวมของปีนี้นะครับหนูปุ่นครับผมต่อไปค่ะคุณสุพจน์นะคะคุณสุพจน์ส่งมา2คำถามนะคะสำหรับคุณสุพจน์ที่เกิดวันศุกร์ที่12เดือน5ปี32ครับคำถามแรกถามว่าเมื่อไหร่จะมีคู่ชีวิตกับเขาบ้าง อยากจะมีคู่ชีวิตว่างั้นเถอะคงจะเหงาเพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะและอีกท่านนึงค่ะท่านคนเดิมนี่แหละคุณสุพจน์นี่แหละนะคะส่งมาครั้งที่2ไม่ตอบใช่ไหมส่งซ้ำเลยถามว่าจะไปขับรถพ่วงดีมาดูซิ1ใบ2ใบคู่กับรถพ่วงนะครับดูซินะครับดูซิใบแรกอุ้ยราชินีถ้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้คู่แล้วพบรักแล้วผู้หญิงผิวขาวอวบหน่อยนะโอ้โหอบอุ่นใบที่2 7ไม้เท้าใช่ใบที่3จักรพรรดินีแล้วก็ใบที่4 3ถ้วยพบรักแน่นอนขับรถไหมดูซิทาวเวอร์เราเป็นถ้วยอ่ะพวกถ้วยเนี่ยชิลๆแปลความหมายว่าทำไปหยุดไปเที่ยวไปเพราะฉะนั้นถ้าขับรถเนี่ยต้องเป็นแบบฟรีแลนซ์หรือจ็อบคือประจำไม่ค่อยเด่นนะพวกทาวเวอร์ต้องรับจ็อบไปพวกขับรถ10ล้อหรืออะไรต้องแกร่งอดทนต้องเป็นคิงอันนี้เขาเป็นดวงศิลปินเขาทำเป็นแบบมือสองหรือว่าสมัครเล่นจะใช้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยๆแบบเขาเรียกว่าถาวรนะครับลองดูนะสายรับมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงชัดมากเลยจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพเองแถวเขตไหนคะแถวดินแดงดินแดงค่ะฝนตกหรือยังเอ่ยยังไม่ตกครับยังไม่ตกแล้วครับใกล้จะตกแล้วนะคะเอาล่ะถามชื่อนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อดำครับคุณดำค่ะคุณดำอายุเท่าไหร่แล้วคะ50โอ้โหสิงหนุ่มมากสิงหล่อด้วยใช่ถ้าทางจะเป็นคนแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันไหมคะเนี่ยไม่เคยได้ออกลาเสียงแบบไม่วันนี้อยากทราบเรื่องอะไรคุยกับหมอเลยอยากทราบเรื่องอะไรครับคุณดำสุขภาพกับโชคลาภครับสุขภาพกับโชคลาภเดี๋ยวดูเราจะเข้าสู่มิติ3มิติตัวนี้คือดวงจินตนาการจากไพ่เอาดูนะครับใบแรกดูนะครับ1 2 34 5สุขภาพกับโชคลาภดูนะครับ10ไม้เท้านะครับใบที่2 The Lover แล้วก็ใบที่3 1ดาบ Judgment 6เหรียญอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะว่าเป็นไพ่การงาน6เหรียญเนี่ยได้จากผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลแต่1ดาบก็แกร่งอยู่แข็งแรงอยู่นะพวก1ดาบ10ไม้เท้าเนี่ยทำงานเยอะหน่อยนะพวก10ไม้เท้าจะหามรุ่งหามค่ำแต่เดามี1ดาบอยู่ Judgment กับ6เหรียญอันนี้แปลความหมายว่าดวงของคุณเบนคนมีความรับผิดชอบสูงดวงของคุณพี่ดำเนี่ยนะครับแล้ว6เหรียญเนี่ยมีดวงของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนได้จากงานและในเวลาเดียวกันคุณพี่ดำก็เป็นคนเมตตานี่คือไพ่ของคนใจบุญเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่าเป็นคนที่ความรับผิดชอบของครอบครัวสูงมากเป็นไหมครับ ไม่มีโชคจากการพนันแต่มีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่รักเนี่ย6เหรียญคือแปลความหมายถึงได้รับความเมตตาจากบุคคลหน้าที่ที่เราทำอยู่หรือเราทำอะไรแล้วแต่มีลักษณะของดวงอุปถัมภ์ได้จากหน้าที่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะครับผมอยากถามว่าแบบเสียงตัวเลขอะไรแบบนี้ไม่มีเลยโอ้ไพ่ไม่ขึ้นเลยโชคลาภเนี่ยมันจะมี The World 1เหรียญ Wheel of Fortune แล้วก็ The Sun ไพ่6เหรียญเนี่ยมันเงินน้อยเกินไปครับมันไม่ได้ให้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคพวก6เหรียญเนี่ยคือได้จากรับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมเมื่อวานถูกไหมคะหวยอ่ะถูกครับถูกไม่ได้รับก็ต้องคืนเขาไปอีกมันไม่มีโชคไงใช่ครับถูกครับแต่มันน้อยแต่ก็ต้องถามให้เขาไปอีกเห็นไหมมันขึ้น6เหรียญน่ะมันไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคการพนันมันไม่คุ้มปิดเหมือนกันทำไมนั่นก็หนักเหมือนกันแต่ดูจากไพ่แล้วนะมันไม่ให้คุณเพราะ6เหรียญมันน้อยไปได้แต่ได้เราได้จากความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้แน่นอนนะครับลองดูนะครับโชคดีนะคะพี่ดำขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะนะครับสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรเอ่ยทิพวรรณค่ะคุณทิพวรรณนะคะโทรมาจากแถวไหนคะบางกะปิค่ะบางกะปิวันนี้คนกรุงเทพดูเยอะนะคะมาจากบางกะปิอายุเท่าไหร่ขออนุญาตถามอายุค่ะจะถามของลูกชายอะค่ะถามของลูกชายอายุเท่าไหร่คะ21ค่ะเกณฑ์ทหารพอดีเนาะอยากจะทราบเรื่องอะไรคะเขาจะสอบใน10สอบใน10จะเรียนจบไหมถ้าสอบผ่านนะคะจ้ะดูนะครับตอนนี้จะสอบหรือยังเขาจะเปิดรับสมัครยังไงบ้างคะ
จะสอบวันที่23เนี่ยค่ะ23มิถุนายนนี้สมัครไปแล้วเนาะค่ะดูนะครับถามว่าจะมีโอกาสได้ไหมใช่ไหมคะจ้ะดูนะครับจะสำเร็จไหมจะสำเร็จไหมโอ้โหสองไม้เท้าเลยไม้เท้านี่คือคนขยันนะคนที่ได้ไม้เท้านี่คือเป็นคนที่มีความสามารถสองไม้เท้าจะทำอะไรแล้วแต่ต้องมีคนช่วยเหลือสองไม้เท้าติวเสริมเพิ่มอะไรตัวนี้นะครับใบที่สอง Queen of Cup ใบที่สามสเตนใบที่สี่หกเหรียญใบที่ห้าพระสังฆราชโอ้เปิดไพ่สวยมากเลยครับเป็นไพ่โดดเด่นในเรื่องของโลกของการศึกษาเลยพระสังฆราชและเรียนจบด้วยถ้าประสอบประสบความสำเร็จเนี่ยไพ่ดีมากนะลูกเป็นคนขยันเป็นคนเรียนเก่งและกตัญญูมากๆเลยหกเหรียญกับพระสังฆราชเนี่ยโอ้โหจิตใจดีงามมีความเมตตาเลยเพราะฉะนั้นดวงของเขาเป็นคนโดดเด่นตั้งใจการเรียนครับมีโอกาสสูงครับในการประสบความสำเร็จและเรียนจบแน่นอนด้วยครับขอบคุณมากแล้วเขาเป็นนิสัยอย่างนี้เลยป่ะครับเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้ครับเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้เท่าที่แม่ดูเป็นยังไงบ้างเขาโอเคไหมคะเขาเป็นเด็กดีไหมคะดีค่ะไม่เคยทำให้แม่เสียใจเออนี่ดีมากเลยไพ่กระตันยูเลยอ่ะหกเหรียญเพิ่งขึ้นมาแบบว่าเขาไปรับใช้ชาติอยู่ที่นราธิวาสโอ้โหมาจากสามจังหวัดชายแดนใต้อันนี้ดวงแค้วคาดพยันอันตรายเลยนะครับพระสังฆราชคุ้มครองคนนี้กตัญญูมากๆแล้วก็เป็นคนไม่โลภด้วย6เหรียญถ้ารวมกับพระสังฆราชนะใจบุญกตัญญูกล้าหาญสเตนเนี่ยความกล้าหาญไปช่วยนู่นที่นั่นเลยดวงเขาแค้วคาดอันนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตนะเพราะว่าเขาขึ้นสเตนนะครับลองดูนะครับขอบคุณค่ะโชคดีค่ะเป็นใหญ่เป็นโตนะคะขอบคุณมากครับคนดีอ่ะเราก็ส่งเสริมนะครับก็แน่นอนนะคะแม่สบายใจด้วยค่ะที่ทำให้แม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลับมาที่ตัวเราด้วยนั่นเองนะคะมา029840114และ029840115เดี๋ยวเตยขออนุญาตตอบ SMS ที่จะเข้ามาก่อนนะคะคุณนิดาค่ะนะครับถามว่าก็ถามว่าการงานล่าช้าเงินฝืดเคืองความรักมีปัญหาทำยังไงดีเนี่ยมาดูซิ1ใบ2 3 4 5ดูซิใบแรกขึ้นมา8นิ้วเท้าใบที่2 The Fool ใบที่3 Temperance แล้วก็ใบที่4พระสังฆราชใบที่5 3เหรียญอันนี้ไปพักผ่อนก่อนไปรีแลกก่อนดวงเนี่ยยังไม่ถือว่าร้ายนะ The Fool คือไปเที่ยวก่อนถ้ามันมีปัญหาความกังวลใจอะไรสิ่งต่างปล่อยวางสักพักนึงแล้วก็มารับผิดชอบต่อพระสังฆราชนี่เป็นไพ่ดีเดี๋ยวทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะถูกคลี่คลายลงไปในด้านที่ดีความรักยังไงแล้วแต่ก็ยังกลับมาถ้ามีปัญหาจุกจิกหรืออะไรเราเหนื่อยเราจริงจัง8ไม้เท้าเนี่ยคือเป็นคนที่แบบขยันน่ะมีความสามารถแต่ด้วยความสามารถมันประดังทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและล้าเพราะฉะนั้นไปรีแลกซ์ก่อนนะครับไปพักผ่อนก่อนจ้ะต่อไปคุณสายทานค่ะเกิดวันศุกร์อายุย่าง17ปีขอดูเนื้อคู่หน่อยนะคะสายทานมาดูซิเนื้อคู่เป็นยังไงนะครับ1ใบ2 3 4แล้วก็5ดูซิไพ่โดดเด่นไหมคิงดาบอันนี้เป็นคนแกร่งคนที่ได้คิงเนี่ยรักใครยากชอบใครยากแต่ถ้ารักแล้วรักเลยนี่ครับใบที่2ราชาถ้วยอ๋อมีคนดีเข้ามาใบที่3 7ถ้วยอัศวินถ้วยใบที่4 5ดาบอันนี้ความรักหรือเนื้อคู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเป็นไพ่โดดเด่นแต่มันปัญหามันขึ้น5ดาบคือผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งคู่เนี่ยแหละเพียงแต่อาจจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆแต่บอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้เป็นไพ่ร้ายมันขึ้นอยู่ในใบสุดท้ายแล้วเราเป็นคิงดาบกับ5ดาบเนี่ยเราแคร์ในรูปของผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับแต่ยังไงคนที่เข้ามาเป็นราชาถ้วยเขาเป็นคนดีเราเหมือนกับเราถูกกำหนดในอย่าเพิ่งรีบร้อนนะต้องทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บอกได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จแต่อย่าคิดเยอะไปนิดนึง5ดาบคิงดาบนี่คือคนกดเกณฑ์สูงเพราะฉะนั้นเราอึดอัดอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในเขานิดนึงนะครับค่ะจากคนชลบุรีนะคะผู้ชมที่ขายน้ำอยู่ที่ชลบุรีเอาไว้ให้ฉันนะคะวันที่9สิงหาคม2513ค่ะครับอยากจะรู้เรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะนะครับ4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมานะครับอัศวินไม้เท้าเป็นคนขยันเป็นคนเก่งอยู่นะครับใบที่2 Wheel of Fortune หูนี่2ใบนี้แถมโชคลาภให้หน่อยนะ The Sun Wheel of Fortune นะ Chariot 3ดาบพวก3ดาบเนี่ยเจ็บคอหลอดลมอักเสบหรือเสียงอะไรพวกนี้ได้แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่หลวงนะคือสุขภาพโชคลาภมีการงานเป็นคนขยันแล้วก็มีความกระตือร้น3ดาบถามถึงสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับบางคนมีลักษณะโรคประจำตัวในเรื่องของหอบหืดได้นะครับผมนี่คือ SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองถ้าอยากจะพูดคุยกับเราช่วงหน้ายังมีโอกาสนะคะที่จะโทรเข้ามาคุยกันค่ะ029840114-5ตามหมายเลขข้างหน้านี้นะคะพักกันก่อนเนาะจ้าสักครู่ค่ะแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตร
สำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนน้ำพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยสิ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซนเน็ตเวิร์กทางบริษัทเซนเน็ตเวิร์กจำกัดจัดสัมมนาสัญจรนัดพิเศษสารสัมพันธ์สู่วันเกียรติยศครั้งที่หนึ่งณโรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2556จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเซ็นเน็ตเวิร์กทุกท่านมาร่วมงานนี้รับรองว่าท่านจะสดชื่นตื่นเต้นสนุกสนานได้กินดิ้นแดนพร้อมกิจกรรมโหดมันหามีคุณสมบัติครบไปงานนี้รวยเงินล้านทุกคนด่วนบัตรมีจำนวนจำกัดติดต่อซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซ็นเน็ตเวิร์กโทร02-984-1338-9หรือจากผู้นำตามสายงานของท่านย้ำงานนี้อย่าพลาดบัตรไม่มีจำหน่ายหน้างานแน่นอนขอเชิญไปร่วมงานคอนเสิร์ตสวดมนต์พุทธังสรณังครั้งที่4ในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2556เวลา 14.00 นถึง 18.00 นโดยหลวงพ่อครูบาหนุ่มยิ่งยืนพลังเสียงสวดมนต์สมาธิออกเสียงมิตรภาพไทยญี่ปุ่นครั้งที่4ณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวท2ในงานพบกับวิทยากรพิเศษอาจารย์ชายิโนริโกะวิทยากรจากญี่ปุ่นคุณยามาโมโตะชนทิชาและศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ด็อกเตอร์พระภิกษุณีมโนรารัตนนันดีจากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกสำรองที่นั่งโทร08-9004-9977 08-6114-1771 08-5288-4433พุทธังสรณังกัจฉามิเตรียมตัวเก็บเล่นถ่ายรูปกันไม่มีอะไรค่ะพิธีกรรายการนี้ไร้สาระไปวันๆนึงนะคะทำยังไงนะทำยังไงถ่ายให้ท่านผู้ชมก็ดูสิทำแบบไหนแล้วมันใช้อะไรใช้ iPad หรออ๋อใช้แบบนี้ใช่ไหมถ่ายกันใหญ่เลยตอนนี้ในโซเชียลกันมาแรงใช่
คือเตยโดยปกติแล้วที่เห็นออกทีวีเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะต้องดูตัวจริงเพราะตัวจริงจะแย่ยิ่งกว่าในทีวีอีกก็เลยถ่ายรูปกันไปไม่มีอะไรช่วงเบรกคุณผู้ชมเองค่ะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะนะพูดคุยใช่ไหมอยากจะระบายความในใจก็ได้ค่ะรายการของเรานี่ยังไงก็ได้ค่ะดวงวาไรตี้นะคะเอาเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดมากฝนตกหรือไม่ตกก็ช่างมันนะคะโทรมาคุยกันได้ค่ะ029840114และ029840115นะคะอ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักก็ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างเช่น SMS นี้แล้วก็สายนี้นะคะมาแล้วค่ะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากที่ไหนคะจากนครปฐมนครปฐมใกล้เคียงใกล้เคียงกรุงเทพวันนี้อยากจะทราบเรื่องอะไรคะอยากจะถามที่ลูกสาวหน่อยอ๋อได้ค่ะลูกสาวอายุเท่าไหร่ขออนุญาตถามอายุค่ะอายุ3เดือนมิถุนาวันที่10เดือน30เต็มๆ30เต็มๆนะคะ30เต็มๆเนาะวันนี้คุณป้าอยากจะทราบเรื่องอะไรให้ลูกสาวอะคะอยากจะถามเรื่องการงานแล้วก็คู่ครองการงานและคู่ครองนะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมานะครับเฮอร์มิสอันนี้เป็นไพ่ฤาษีก็ถือว่าลูกเป็นคนกตัญญูมากๆนะครับใบที่2จักรพรรดินีใบที่3 5ถ้วยใบที่4อัศวินดาบแล้วก็ใบที่5 3ถ้วยด้านความรักเนี่ยมีอัศวินดาบอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันบ้างอัศวินดาบกับ5ถ้วยแต่ยังไงแล้วแต่ไพ่มันก็ไม่ได้เป็นไพ่ร้ายแรงมากในเรื่องของการงานเนี่ยมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นเฮอร์มิตแปลความผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนหรือช่วยเหลือแต่ในช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของ5ดาบอ่ะ5ถ้วยกับอัศวินดาบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกความขัดแย้งกับด้านความคิดหรือความกังวลสักนิดนึงแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายไปโดยในตามการเวลานะครับแล้วเป็นไหมครับในช่วงนี้ด้านความรักเนี่ย5ถ้วยกับอัศวินดาบคือด้านอารมณ์ความรู้สึกนะครับเป็นไหมคะเป็นค่ะใช่นะครับไพ่ก็แต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอกไม่ถึงครับเพราะมีขึ้นเฮอร์มิตอยู่5ถ้วยกับอัศวินดาบอัศวินดาบนี่คือเอาชนะหรืออารมณ์แห่งตนแต่ขึ้น5ถ้วยเนี่ยคือความกังวลจะเป็นอย่างเงี้ยพวก5ถ้วยเป็นไพ่คาราคาซังแต่ดีตรงที่ว่ายังมีไพ่เฮอร์มิตคือเฮอร์มิตเนี่ยก็ยังแปลความหมายถึงสติหรือว่าอย่างน้อยเขาก็ยังฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกรงให้ความเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับก็ตรงเนี้ยมันเป็นตัวช่วยนะครับด้านการงานไม่ต้องกลัวขึ้นเฮอร์มิตแต่ตัวเนี้ยด้านความรักเราเน้นให้นิดนึงนะครับค่ะที่งานเขายุ่งมากแล้วก็แบบเหมือนรับงานใหม่ขึ้นมาโดยตั้งใจแต่เขาขึ้นไพ่เฮอร์มิตผู้ใหญ่เมตตาถ้าอัศวินดาบกับเฮอร์มิตนี่ไม่เป็นไรการงานแปลความหมายว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาอดทนไงอัศวินดาบคืออดทนแต่ตอนนี้ไพ่5ถ้วยกับอัศวินดาบด้านความรักมันมีปัญหาคืองานมันไปอยู่กับการงานซะเยอะความรักก็เลยมีความรู้สึกระแวงกังวลหรือหงุดหงิดกันได้ง่ายต้องลดตรงนี้นะครับจะดีมีไพ่ของการฟังผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับค่ะแล้วการงานสำเร็จดีไหมพี่สำเร็จได้ครับเป็นไพ่ประสบความสำเร็จเพราะขึ้นเฮอร์มิตนี่เป็นไพ่ดีความชำนาญความรู้การในเรื่องของการงานใช้ได้ครับผมค่ะแม่แล้วปีหน้าจะได้แต่งงานกันไหมอ่ะอีก5ใบอีก5ใบตอนนี้มีแววหรือยังแล้วคะคุณแม่ก็คุยกันไว้ตลอดนะดูสิแต่งงานไหมปีหน้าขอให้ได้ไพ่ดีนะครับคุณแม่นะครับ1 2คุณลูกจะแต่งงานไหมดูนะครับ4แล้วก็5ดูใบแรกครับผม2ไม้เท้าเดอะเวอร์อ่ะขึ้นเดอะเวอร์ละอัศวินเหรียญ9ถ้วยกับ8ถ้วยอันนี้เป็นไพ่แต่งงานได้ครับเดอะเวอร์คือชัยชนะ2ไม้เท้าเขาก็ช่วยทำมาหากินถ้าเป็นไพ่ไม้เท้าคืองานนะครับอัศวินเหรียญ9ถ้วย8ถ้วยแต่ต้องไม่คิดมากเพราะว่ากังวลใจหรือว่าคือเขารักกันนะดูจากไพ่แล้วแต่เพียงแต่ด้านอารมณ์ความรู้สึกความแบบเวลาไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพอเขามีเวลาเขาอาจจะให้กับครอบครัวหน่อยแต่ยังไงดีตรงที่ว่าเขาเชื่อฟังแล้วกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความเคารพอยู่นะครับขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณครับอันนี้เป็นความรักเหมือนกันจาก SMS นะคะเกิดวันที่30กันยายน24ความรักคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่หรือไม่ใช่ไหมเฮ้ยคำถามนี้ใครๆก็อยากจะรู้นะคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่หรือไม่1 2 3 4 5เดี๋ยวหมอส่งมาบ้างคนที่ใช่เนื้อคู่ไว้ดูนะครับใบแรกส่งทำไมเนื้อคู่ลูกโตแล้วสี่ไม้เท้าใบที่สองสามดาบโอ้โหเนื้อคู่นะแต่ทะเลาะ กันบ่อยเลยคนะสามดาบเดอะเวอร์อัศวินดาบอันนี้เป็นอัตลดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจัสติคือการขัดแย้งหรือเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอเขาเรียกว่าคู่ทะเลาะคู่กัดแต่ก็ยังคู่กันอ๋อถูกต้องก็ได้ไพ่ดีถูกต้องนะครับดูมีสีสันดีเนาะจ้ะถ้าขึ้นเดอะเวอร์ใช่คู่ใช่ไหมถ้าขึ้นเดอะเวอร์นะจ้ะSMS ดีกว่าคุณยุ้ยค่ะถามสั้นๆเลยการงานจะดีไหมการงานจะดีไหมคุณยุ้ยนะครับ1ใบ2
3แล้วก็4แล้วก็5ดูนะครับคุณยุ้ยนะครับการงานดีไหมพระสังฆราชขึ้นมานี่ดวงผู้ใหญ่เมตตาใบที่2เดอะฟูลอยากเปลี่ยนงานใหม่ใบที่3คิงดาบแล้วก็ใบที่4 2เหรียญกับใบที่5เดอะเวิร์คคืออยากได้เงินเยอะๆงานมันไม่มีเป็นปัญหาอะไรหรอกพวกเดอะฟูลมันก็ความสบายใจมันก็มีแต่ตอนนี้รายได้ขึ้นเดอะเวิร์คอ่ะขอโทษขึ้น2เหรียญกับเดวิลเนี่ยรายได้มันไม่พอใจถ้าอยากจะทำก็ต้องทำหลายอย่าง2อย่าง3อย่างควบคู่มันถึงจะดีมิฉะนั้นมันก็รู้สึกว่ายังไม่พอใจในเรื่องรายได้นะครับคุณสิริพรค่ะ7มค2536ปีรกาพฤหัสบดีถามว่าจะเรียนจบไหมได้ยินชื่อนี้สิริพรนี่ใจหายแวบเลยภรรยาชื่อนี้ภรรยาจะไปลงไปเรียนอะไรแล้วเกิดปี36ก็พาผู้เยาว์แล้วก็เขาเอ่ยมาก่อนไงยังไม่บอกพศยังไม่บอกปีอปีนี่หายใจออกเลยปีน้องจะเรียนจบไหมเนี่ยดูนะการเรียนขึ้นเดอะมูนอยู่เนี่ยขึ้นเดอะมูนคือชอบกังวลชอบคิดมากชอบกังวลแล้วว้าวุ่นไปก่อนนะครับใบที่2 9ถ้วยใบที่3 5ถ้วยแล้วก็คิงไม้เท้า4ไม้เท้าอันเนี้ยเป็นคนเก่งตั้งใจเรียนแล้วก็ขึ้นคิดดีแต่ยังแบบคืออยากได้ดีที่สุดอ่ะคิดมากเกินไประแวงเกินไปคิงไม้เท้ากับ4ไม้เท้าเรียนจบแน่นอนครับทำจิตใจให้สบายๆคิดมากเท่านั้นเองน้องเรียนจบแน่นอนชัวร์นะคะให้กำลังใจน้องด้วยมีสายมามีสายเข้ามาตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรมาจากที่ไหนคะราชบุรีราชบุรีนะคะวันนี้อยากจะทราบให้กับตัวเองหรือว่าให้กับคนใกล้ตัวคะจ้ะอายุเท่าไหร่นะคะ40นะคะอยากจะทราบเรื่องอะไรบ้างคะความรักคู่ครองความรักคู่ครองคนวัยเดียวกันคนวัยเดียวกันเลข4กำลังสวยๆเลย16ใช่ไหมครับเดียวกับน้องออสค่ะ16เหมือนกันไหมครับโอ้ยคนวัยเดียวกันดูนะครับใบละเดือนปีอะไรคะผมเกิด2516ครับเดือนมีนาคมวันที่24วันเสาร์โอ้โหผมหมดเวลาเท่าไหร่อ่ะปี55ว้าวไปกันใหญ่นะครับ The Lover The Fool 4เหรียญแล้วก็1ดาบราชินีพระจันทร์อื้อหือไพ่เนี่ยมันไพ่ฟ้องความรักเยอะจัง The Lover The Fool แล้วก็ราชินีความรักเยอะหมายความว่ายังไงเป็นคนมีเสน่ห์ไงล่ะอือแล้วจะมีเนื้อคู่เป็นตัวเป็นตนกับเขาไหมอ่ะอันนี้เป็นไพ่คนรักอิสระอ๋อเหรอครับเป็นมั้ยครับเป็นคนรักอิสระมากๆเลยนะครับฮัลโหลอยู่ใกล้ทีวีนิดนึงนะคะเพราะอยู่ใกล้ทีวีแล้วเสียงมันจะสะท้อนมานะจ้าเป็นคนมีเสน่ห์เยอะนะแล้วเป็นคนรักอิสระพวก The Lover The Fool เนี่ยราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นรักสามเศร้าเราจะไปเจออะไรแล้วแต่ใครแล้วแต่เราก็ยังลังเลหรือสับสนหรือเป็นคนที่ว้าวุ่นได้ง่ายแต่ไพ่ถือว่าเป็นคนที่หัวกระไดไม่แห้งเหมือนกันนะไพ่ตัวนี้ถ้าเกิดอยู่ที่เราแล้วเพราะไพ่มันถือว่าเป็นไพ่โดดเด่น อยู่ที่เราแล้วเราจะตัดสินใจยังไงเพราะบางทีเนี่ยไพ่3ใบนี้คือเรารักพี่เสียใดน้องได้ถ้ามีความรักเยอะแต่ถ้าอยู่ในวัยแต่ก็หมายว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหมอเนี่ยนะถือว่าถึงเวลาที่จะมีครอบครัวได้แล้วครับอยู่ที่เราเลย1ดาบนี่การตัดสินใจของเราเราใจถ้ามีเข้ามาก็สักพักก็แต่งเลยใช่4เหรียญกับ1ดาบเนี่ยถือว่าเป็นคนละเอียดและรอบคอบไพ่3ใบนี้เป็นไพ่แห่งความรักถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์ราชินีพระจันทร์เดอะฟูลเนี่ยดูแลตัวเองนะเป็นคนรักสวยรักงามด้วยนะถือว่าใช้ได้ครับมีครับมีครับถ้าไม่มีก็จะไม่รอแล้วมีครับให้กำหนดเส้นตายเดย์อยู่เท่าไหร่อ่ะเพราะมีคนถูกหลอกเยอะแล้วค่ะเนี่ยมันไม่กลัวถ้ามาก็จะมามันเป็นไพ่รักสามเศร้าไงเอามาเนี่ยสามใบเนี่ยเดอะฟูลราชินีจันทร์เดอะเลิฟเวอร์หมายความว่าถ้าผู้ชายเข้ามาเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าไม่ดีหรอมันอยู่ที่เราด้วยเราเป็นไพ่กังวลไพ่ว้าวุ่นแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ต้องไปกังวลเลยนะลุยไปเลยลองเชื่อหมอออสสักครั้งนึงนะคนวัยเดียวกันไม่หลอกกันหรอกนะส่วนใหญ่มีครับแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นลักษณะของคนที่เขามีเราถูกโฉลกกับคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ย3ใบเนี่ยนะต้องบอกไว้นิดนึงนะถูกโฉลกกับคนมีคู่แล้วหรออืมคือแปลความหมายว่าคนที่เขาแบบไกลบ้านอะพูดง่ายๆว่าเขามีเรื่องของความรักแล้วเขาไกลกับคนอื่นแล้วเขามาอยู่ในถิ่นฐานเราหรือมาใกล้ทำงานหรืออะไรเนี่ยเราจะเจอบุคคลเหล่านี้ซะส่วนใหญ่แล้วเราจะหนีไปไหนหรืออะไรไงก็ไม่พ้นนะต้องทำใจไว้นิดนึงนะกลางวันกลางคืนค่ะอะไรนะคะจะเจอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยไพ่3ใบนี้กลางคืนทั้งนั้นเลย The Fool ราชินีพระจันทร์ The Lover เราทำงานกลางคืนมั้ยเนี่ยครับเปล่าค่ะแล้วทำไมมันเจอเลยเรามันเจอกลางคืนเนี่ยไพ่พวกราชินีพระจันทร์ก็คือกลางคืนทำงานในส่วนค่ะอ๋อในส่วนนะครับเนี่ยดวงเนี้ยคือบางทีเราทำงานกลางวัน
แต่เรานัดเจอกันพูดคุยหรือสังสรรค์ในช่วงกลางคืนมันจะมีเวลามากกว่ากันเยอะเจอกลางคืนใช่คือไปเที่ยวไปดูหนังนอนแล้วล่ะทีนี้เขาไปเที่ยวเขาไปดูหนังไงอ่ะราชบุรีงานวัดสถานที่ลองดูนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอะไรนะครับตกลงแล้วมีใช่ไหมมีครับ3ใบเนี้ยไพ่หัวกระไดไม่แห้งแต่ความรักเพียงแต่มันจะเป็นความรักเยอะสักนิดนึง45ครับผมจะถึง45ครับไม่ถึงหรอกนะครับตัวเนี้ย1ดาบกับ4เหรียญเนี่ยมันแปลความหมายถึงได้เราชัวร์เราพอใจเราพร้อมที่จะหยุดนิ่งแล้วอ่ะเราก็ได้แต่คู่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เขาไปมาๆหน่อยแล้วกันนะต้องทำใจไว้นิดนึงนะจ้ะค่ะขอบคุณนะคะโชคดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอ่ะมาที่ SMS นะคะคุณสมนึกค่ะเกิดวันที่9มกราคม26เงินคล่องไหมป่วยบ่อยด้วยมีการยกย้ายที่อยู่ไหมคะอ่ะดูนะครับอันดับ1คือเรื่องของเงินอันดับ2คือสุขภาพอันดับ3คือโยกย้ายที่อยู่หรือเปล่าดู5นะครับดูใบแรก The World เอาตัวรอดได้อยู่ดีนะครับใบที่2 Chariot มีเกณฑ์โยกย้ายสูงนะครับใบที่3 ราชินีมิทาวนะครับแล้วก็2ถ้วยแล้วก็เมเชียนอันนี้ถือว่าถ้าเป็นอะไรต้องระวังเกี่ยวข้องกับพวกด้านสมองพวกเมเชียนเนี่ยปวดหัวตัวร้อนพวกเมเชียนนี่ถือว่าเป็นไพ่ฉลาดไหวพริบแต่ถ้าเป็นด้านสุขภาพเขาจะเรียกว่าสัมผัสไวก็เรียกว่าบางทีด้านความคิดทำให้ลักษณะตึงเครียดได้ง่ายแต่ยังไงแล้วแต่มันไม่มีไพ่ร้ายแรงอยู่เลยเพราะฉะนั้นถึงแปลความหมายว่ามีโอกาสที่ยังเป็นอะไรก็หายได้แต่ก็อาจจะเป็นเงี้ยโรคประจำตัวหรืออะไรได้ถ้าเกิดบางทีคือลักษณะความตึงเครียดก็เป็นละนะครับไม่ถือว่าไพ่ร้ายแต่โยกย้ายมีครับมีไพ่ชาริออตคือไพ่เดินทางไพ่ของการเปลี่ยนแปลงใบหนึ่งเหมือนกันนะครับสุขภาพก็ป่วยบ่อยก็อย่างที่บอกไงสมองไงนะครับก็ให้ระวังนะคะใช่ต่อไปคุณทวีวิเศษหมื่นนะคะเกิด28ทค2512ค่ะโชคลาภกับความรักโชคลาภกับความรักดูนะฮะนะครับ1ใบ2 3 4แล้วก็5นะครับใบแรกขึ้นมาราชินีดาบพวกดาบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เหนื่อยไม่ได้ตังค์ใบที่2อัศวินเหรียญแล้วก็6ดาบ8เหรียญอัศวินถ้วยอันนี้ด้านความรักมีความรักเข้ามาครับอัศวินถ้วยชายขี่ม้าขาวเข้ามาด้านความรักเนี่ยราชินีดาบส่วนใหญ่รักใครยากชอบใครยากแต่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาอยู่นะครับด้านโชคลาภไม่มีนะครับต้องน้ำพักน้ำแรงนะครับ6ดาบแถมให้นิดนึงระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นคันอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับต่อไปคนเกิดวันเสาร์เดือน11พ.ศ. 2512ถามเงินงานความรักค่ะเงินงานความรักดูซิ1ใบนะครับ2 3 4แล้วก็5ครับใบแรกขึ้นมาเดอะเพลอร์จักรพรรดิเลยอันนี้เป็นไพ่คนเก่งมีความหนักแน่นกับใบที่2สเติร์นอุตสาหะอุริยะอัศวินไม้เท้าจัสติก1ดาบอันนี้ออกเป็นดวงแบบจริงจังการเมืองสักนิดนึงด้านความรักถือว่าเป็นคนรักใครรักจริงนะครับถ้าด้านการงานความขยันด้านโชคลาภส่วนใหญ่จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าดวงใช้ได้อันนี้ปกป้องพวกเดอะเพลอร์เขาเรียกไพ่ฮีโร่ปกป้องคนทั้งบ้านคุณสุมาลีเกิดวันเสาร์โชคลาภการเงินและจะมีลูกอีกไหมอ๋อมาดูนะครับลูกขอให้ได้ไพ่ถ้วยสวยๆหรือไพ่การกำเนิดใบเด่นๆไพ่เด็กก็ใช่นะครับจะมีลูกอีกไหมอาจจะมีแล้วเนาะใช่ก็เลยถามว่าจะมีอีกไหมห้าดูนะครับไพ่มีลูกอีกไหมสามดาบขึ้นมาก่อนเลย9ถ้วยยังลังเลทาวเวอร์อัศวินถ้วย6เหรียญอันนี้แปลความหมายว่ายังกังวลไพ่ทาวเวอร์กับ3ดาบถ้าคือแปลเขาว่าความหมายว่าเขาอยากมีอีกเขาก็จะมีแล้วก็มีโอกาสทำหมันเลยเนี่ยมันมีโอกาสเพราะว่า3ดาบทาวเวอร์นะครับการงานในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานสูงมากทาวเวอร์คือตึกถล่มการเงิน6เหรียญกู้ยืมกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือกู้ใกล้ๆบ้านพวก6เหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินพอบวกใช่นอกระบบถูกต้องมีทาวเวอร์กับ3ดาบเนี่ยการเงินในช่วงนี้มีตึงเครียดได้แต่6เหรียญเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากอาจจะเป็นเรื่องของเงินหมุนเงินผันนะครับคุณวันเกิดอะไรคุณวันรักเหรอเกิด13มค2520จะได้คืนดีกับแฟนไหมคะอ่ะ5ใบนะครับขอได้ไพ่ดีที่สุดนะครับ1ใบ2 3นะครับ4แล้วก็5จะได้คืนกับความรักไหม1ไม้เท้า9เหรียญ7ดาบชาริออต7ถ้วย7ดาบกับ7ถ้วยนี่คู่ของเจ้าชู้เหลือเกิน นักรักเหลือเกินแต่ยังไม่มีไพ่พังนะต้องอ่านว่ายังไม่มีไพ่พังแต่7ดาบ7ถ้วยเนี่ยโอนเอ็นง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นอภัยเขาบ่อยๆคือยังมีโอกาสคืนดีครับแต่คืนดีแล้วมี7ดาบ7ถ้วยเดี๋ยวก็เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อีกจ้าถูกต้องใช่สาวิตรีหน้าทองอินนะคะโชคลาภและครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภและครอบครัวนะครับ1นะครับ2 34แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาทาวเวอร์อันนี้ปัญหาหนักหน่อยงาน
พลังอะไรต่างๆภายในครอบครัวตกอยู่ที่ท่านเลยนะครับใบที่2ความรับผิดชอบอู้แต่ใบที่2ดีจักรพรรดินีอันนี้ก็เป็นคนรักครอบครัว2เหรียญ6ไม้เท้า7ถ้วยการงานในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะมีโอกาสเปลี่ยนงานตกงานหรือว่าเจอปัญหากับสิ่งใหม่ๆได้ทาวเวอร์แล้วถ้าท่านอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยนะจักรพรรดินี2เหรียญ6ไม้เท้า7ถ้วยแต่มันก็ผ่านไม่ได้ไพ่ใบที่2มันเป็นไพ่ดีการจะทำธุรกิจอะไรอ้างอิงกับสตรีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะช่วยได้นะครับคุณจตุพลนะคะดวงเป็นอย่างไรบ้างคุณจตุพลคุณจตุพลนะครับโดยภาพรวมเนาะนะครับ1ใบ2 3 4 5ดวงในช่วงนี้นะครับ10เหรียญถือว่าดวงโดดเด่นนะครับใบที่2 The Star แล้วก็ใบที่3เจ้าชายเหรียญ1ไม้เท้าแล้วก็ราชินีเหรียญอันนี้ดวงดีครับประสบความสำเร็จมีความสุขการเงินการทองเขาได้ The Star แล้ว10เหรียญอีกครับเป็นไพ่ดีนะครับถือว่าเป็นคนเก่งอันนี้ถือว่าดวงดีมากครับมีโชคมีลาภอันนี้อ่านโชคลาภได้ครับผมเวลาหมดพอดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็พบกันในช่วงของกี่โมงนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับทางช่องเซ็นทรัลชาแนลใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลานะคะหมอขอบอกเบอร์ส่วนตัวใช่ไหมนะครับ087นะครับแล้วก็82225นะครับเบอร์ส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมหรือ Facebook อาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าอยากทราบเรื่องส่วนตัวนะคะจ้ะไป Facebook ได้เลยค่ะทุกเรื่องค่ะเขาอัปเดตตลอดแต่ตี 5 ยันเที่ยงคืนนะคะแสดงว่าเคยเข้าไปตลอดค่ะคือไม่อยากจะรู้เขาก็เด้งมาเด้งมาเด้งมากดไลค์กดไลค์โอ้ยขอมีปุ่มให้กดเลิฟแล้วก็กดเลิฟด้วยกดไลค์ไปก่อนนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะที่นี่ค่ะเรา2คนมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ